คู่เอกเจ็ดสีอาทิตย์นี้นะครับอีทีจะขึ้นป้องกันแชมป์137สีนะครับกับฉลามพรัญชัยหวัดดีเฮียตีครับหวัดดีทีครับป้องกันครั้งที่เท่าไหร่ครั้งที่2ครับครั้งแรกได้จากตอนชิงได้จากพี่เทพบุตรครับแล้วป้องกันครั้งแรกคมปตักครับแล้วก็นี่เป็นครั้งที่2ที่จะป้องกันเส้นนี้130ครับพิกัดก็ยังโอเคอยู่ไหมครับพิกัด 129.5 ครับครั้งนี้ครับถือว่าโอเคไหมพิกัดนี้ก็ได้ครับเพราะครั้งแรกที่ป้องกันก็ต่อยที่129ครับกลางวันเนี่ยเราทำได้ต่ำสุดเท่าไหร่ครับ129นะครับกลางวันได้129แต่นี่จุด5นิดนึงครับเฮียมองว่าพิกัดที่เราได้เปรียบไหมเขาชกไม่ถึง129ไหมฉลามคือถามว่าผมว่าน้ำหนักฉลามน่าจะเยอะกว่าเราเยอะกว่าเราไม่ใช่น้อยกว่าน่าจะเยอะฉลามน่าจะเยอะกว่าเราครับแต่ว่าทางนู้นคือเขาทำน้ำหนักเก่งครับเรื่องน้ำหนักเนี่ยเขาเยอะกว่าเรานะครับเขาคุมเก่งตรงนี้ก็คุมเยอะนี่ทีเด็ดก็19ก็7โล8โลเหมือนกันนะก็ถามว่าแต่ว่าภาพรวมอ่ะผมมองจากเนื้อตัวจากอะไรพวกนี้เขาคุมเยอะกว่าเราแสดงว่าเราก็ต้องเสียเปรียบแรงปะทะมั้ยเขาได้ใหญ่มั้ยคือถามว่าแรงปะทะกับลูกบ้าผมว่าลูกบ้าสำคัญกว่าแรงปะทะครับของเรามีลูกบ้าไอ้นี่มันคนบ้านะไม่ใช่คนดีอ๋อเมื่อกี้ยังเอานี่เลยเอาอะไรนะยางกันฟันมาทับที่หูรูปแรงปะทะกับลูกบ้านเนี่ยไงก็สู้ลูกบ้านไม่ได้ช่วงหลังได้ไปหาหมอไหมฮะก็ไม่ได้ไปนานนะแล้วบัตรยังอยู่ไหมรับบุ๊กไม่ได้ไม่บัตรยังอยู่ไหมลูกบัตรยังอยู่ด้วยก็หายไม่ใช่อาการหายนะบัตรหายแล้วหายจริงพี่หายจริงครับบัตรต้องมวยครับพี่บัตรต้องมวยหายเป็นไงบ้างเจอฉลามไม่เคยต่อยครับมวยทรงนี้ดูว่าเขามีอะไรน่ากลัวบ้างก็เขามาเขาเห็นผมไม่ค่อยบังไม่ค่อยอย่างนี้เขามาเขาตีนซ้ายตีนหน้านะครับตีนหน้ามีหมัดมีอะไรครับเขาก็ครบเครื่องครับครับหมัดลากไก่หมัดฮุกเขาดีครับก็เขาต่อยมาดีครับก็ตรงนี้ต้องระวังหรือว่าเพิ่มระบบการป้องกันตัวก็หรือว่าเดินให้เร็วกว่าเดิมก็มันของอย่างนี้นะมันไม่โดนเขาก็โดนเราเลยพี่ก็ผมก็ไม่ชอบขึ้นอยู่กับจังหวะของเกมละใช่ครับเขาบอกว่าคนบ้าไม่ใช่คนดีมันจะบวกอย่างเดียวเขาบอกมันคนบ้าอยู่ที่ทีพีแห่งโชคในวันนั้นด้วยก็ดวงครับอยู่ที่ดวงเราเลยครับตอนนี้เริ่มกาหัวแล้วสัมภาษณ์ไปกาหัวไปแล้วเริ่มงงแล้วบางทีก็ไปไม่ถูกแล้วไฟสุดท้ายที่ชกไว้ครับไฟสุดท้ายต่อยฝรั่งครับต่อยฝรั่งที่ช่อง8ครับชนะแพ้ครับแพ้หรอครับ3ยกครับ3ยกครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นคือว่าเป็นไฟที่ติดตาเพราะในโซเชียลเนี่ยกระจายเลยครับไม่เพราะว่ากับคมปตักใช่ไหมใช่ครับไฟที่ต่อยกับฝรั่งเนี่ยอีทีมันนึกว่าต่อย5ยกยกหนึ่งมันไม่ออกเลยมันยกหนึ่งมันไม่ออกบดแล้วไปต่อย136ช่างก่อนวันหนึ่งอีทีต่อยได้น้ำหนัก129มันไปแบกน้ำหนักเขาเยอะเกินช่างวันหนึ่งต่อยวันหนึ่งครับคอตัวใหญ่มันช่างข้ามวันและอย่างก็คือไอ้นี่มันเคยต่อยแต่5ยกไม่เคยต่อย3ยกยกแรกก็ไปเต้นก่อนก็ไปแพ้เขาละแต้มหนึ่งแต่พี่ไม่รู้ได้ไงว่าเขาต่อย3ยกครับก็บางทีมันลืมนะพี่จริงเหรอไม่ได้ต่อยนานก็ลืมนะตอนแรกคิดว่าเฮียตีแซวว่าบ้าผมเริ่มเชื่อนะคุยไปคุยมาผมบอกผมเริ่มเชื่อนะเอาแล้วเฮียตีในมุมเฮียตีครับเขามีคืออาวุธคมฉลามเนี่ยคือเราเข้าใจอาวุธคมแต่ถึงบอกว่าของเรามีอย่างเดียวคือลูกบ้าเขาไปแลกกับเขานั่นแหละครับกระดูกมวยเฮียว่าใครดีกว่าของเราดีกว่าครับเหลี่ยมต่อเหลี่ยมเหลี่ยมเขาดีกว่าเขาได้เหลี่ยมไม่ได้ลูกบ้าหรือสักนั้นใช่คือเขาก็ไม่รู้ว่าเราจอกอะไรเหมือนกันเพราะตัวเราเองก็ยังไม่รู้ใช่คือจะมีลูกแบบว่าเขาเรียกว่ามีลูกคาดไม่ถึงใช่ก็คืออย่างที่บอกครับว่าเขานอกเราในครับเขานอกเราในแต่เรามันมีลูกมั่วไม่รู้จะตีหรือหมัดหรือศอกอะไรไม่รู้เนี่ยมันออกไปมั่วส่วนถูกฉลกถูกฉลกกับช่องเจ็ดไหมก็ทีเนี่ยคืออย่างที่บอกครับว่าเด็กมันตั้งใจมากร่างกายคือนักมวยตั้งใจผมบอกว่าเด็กถ้าเด็กตั้งใจปุ๊บเนี่ยร่างกายดีแน่นอนครับผมแล้วทุกอย่างคือคนเราอะถ้าอยู่แล้วมีความสุขเนี่ย อะไรมันก็ดีไปหมดตรงนี้สำคัญแต่เห็นการซ้อมก็มีความสุขดีก็บ้าๆบอๆอย่างเงี้ยครับ แล้วช่วงหลังของค่ายเฮียนี่ก็ถือว่าดวงแข็งก็ จะแพ้หลายคนก็กลับมาชนะล่าสุดก็เป็นแอดดัมใช่ครับเฮียก็น่าจะกระเป๋าฉีกเหมือนกันไฟนั้นก็นิดหน่อยนิดหน่อยก็จะหาเงินให้เด็กมัน 20,000 ดูสู้ไม่ได้เพราะอะไรเด็กหายไป2ปีคู่ชกสูงกว่า20เซนมันประกบเข้ามาแล้วเราก็อุตส่าห์บอกไอ้แบงค์ว่าอย่าต่อยนะเดี๋ยวแอดมันเจ็บตัวมึงไม่มีตังค์มาตังค์กูดีกว่าใช่ไหมเราก็ดูว่ามันสู้ไม่ได้อยู่แล้วเบื้องต้นนะแล้วต่อยไปแล้วเนี่ยโดนฟันทุกศอกโดนเมาทุกยกใช่ไหมเราก็หาเงินให้เด็กมันคือมันแพ้แล้วเหลือเวลาแค่
30วิอย่างเงี้ยเราก็ดูไม่มีอะไรละเราก็เลยคว้ามาโดนก็กะหาเงินเห็นมันสู้ดีไงก็กะหามันสัก 20,000 อย่างเงี้ยเอาเราฝากแฟนมวยหน่อยครับวันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่11นะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมนะครับก็จะไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนครับได้เอาเงินไปเที่ยวสงกรานต์เนาะแต่ว่าเที่ยวระวังโควิดด้วย 129.5 นี่ทำทั้งหมดกี่โลก็ถ้าทั้งหมดเลยก็ประมาณ 5-6 โลเลยประมาณ 5-6 โลก็ถือว่าไม่เยอะปกติ 7-8 โลเคยทำมั้ยก็เคยทำครับผมสูงเท่าไหร่ครับ176 77ได้น้ำหนักปล่อยๆเท่าไหร่ถ้าปล่อยๆเลยก็มันเกือบ66โลครับปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ26ปีแล้วครับ101เอ้ย101ป่ะครับอำเภออำเภอเสรภูมิครับเสรภูมิ101ดีๆทุกคนครับดูอาจารย์เอสดิเสรภูมิ101ของดีทุกคนครับขอบคุณครับดีลงมาครับเฮียอยู่ต่อ